ร้องนะครับโกหกให้ผมสักครั้งนะฮะโกหกครั้งเดียวแต่ทำให้ชีวิตครอบครัวยืนยาวชั่วกาลประวัติศาสตร์มันจะผิดตรงไหนนั่นน่ะสิอย่างนั้นเขาไม่ถือว่าโกหกหรอกพี่เขาเรียกว่าโกหกสีขาวเด้อพี่เชียร์ครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีธัญญาอะไรผมก็โกหกไม่ได้หรอกครับผมบอกตรงๆผมทำไม่ได้ตีรับบ่ได้รับไม่ได้ก็ปล่อยให้ลูกเข้าประตูดีครับโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องนิมนต์หลวงพี่มาแล้วนมัสการครับเจริญพรเจริญพรหลวงพี่สองปมสมสมปอคือเราการโกหกสักครั้งเดียวเนี่ยแต่ทำให้ชีวิตครอบครัวยืนยาวมีความสุขเนี่ยมันเป็นบาปตรงไหนมันไม่ดีหรอครับบางครั้งเนี่ยคนเราก็ต้องโกหกบ้างครับการโกหกนะการที่เราพูดเท็จเนี่ยนะผิดศีล5ข้อที่4ห้ามพูดเท็จห้ามพูดสอดเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อบางคนเนี่ยปกป้องตัวเองด้วยการโกหกไม่อยากให้คนอื่นน่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแต่บางทีบางครั้งก็เห็นใจเพราะบางทีการพูดความจริงมันก็ยากที่จะเข้าใจบางทีการโกหกบางทีมันเข้าใจง่ายบางทีมันก็มีนะฉะนั้นเขาบอกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเหมือนกันที่ทำผิดไปแต่ไม่ผิดศีลเพราะคนที่แสดงออกไม่ได้มีเจตนามีอยู่4ข้อด้วยกัน1เขาเรียกว่ายถาสัญญาคือจำมายังไงก็พูดไปอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้น2โวหารเช่นคุณตีเนี่ยพูดไปตามแบบฟอร์มที่เขากำหนดกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพจริงๆไม่ได้เคารพกันเลยครับท่านประธานที่เคารพอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยเคารพกันสามนิยายฟังกันเพลินๆสนุกสนานสี่ก็พูดพลั้งไปไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแง่ของทางธรรมคุณโยมแต่ถ้าแง่ทางโลกโยมต้องจำไว้อย่างหนึ่งเมียไม่ใช่ผู้พิพากษาผู้พิพากษาถ้าเกิดโยมสารภาพลดโทษลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเมียโยมสารภาพโยมประหารชีวิตสถานเดียวและต้องระวังอย่าเผลอเพราะเมียจ้องจะกำจัดของกลางอีกด้วยฉะนั้นโยมเลือกแล้วกันทางโลกทางธรรมแต่ก็ฝากไว้ว่าโยมอย่าสร้างเหตุดีกว่าโยมจะได้ไม่ต้องมาโกหกเขาขอเจริญพรสาธุ